สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติศักดิ์นะครับวันนี้นะครับก็มาเล่นกันต่อนะครับกับเกมกรูคลัสเตอร์นะครับก็ ตอนนี้นะครับก็ผมก็เล่นไปเรื่อยๆไม่ได้ทําอัดวิดีโอมาประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับผมก็จากครั้งก่อนที่เลเวลตกไปนะครับลำดับตกไปรอบนี้ก็เอาคืนเหมือนเดิมนะครับเอาคืนขึ้นมาได้เยอะเหมือนกันนะครับโอเคนะครับจะอธิบายก่อนนะครับก็คือคลิปผมเนี่ยจะออกทุกวันนะครับ6 โมงเย็นนะครับประมาณนั้นแหละนะครับคิดว่าผมจะเอาไว้6 โมงเย็นนั่นแหละนะครับออกทุกวันดีที่สุดนะครับโอเคนะครับมีอะไรมั่งนะวันนี้นะครับก็วันนี้ผมจะมาบอกเทคนิคในการอัพนะครับอัพเกรดนะครับไอ้บ้านพวกนี้นะเพราะบ้านพวกนี้มันยังอัพไม่เต็มนะครับอัพเต็มมันแล้ว13นะครับตอนแรกมันให้อัพแค่ขั้นนี้8นะครับวิธีอัพนะครับง่ายๆนะครับก็คือเราอัพให้เต็มใช่ป่ะแล้วเราก็กดตรงนี้ได้กดเอ้ยกดไม่ได้นะไอ้บ้าทำไมตอนนั้นกดได้นะผมเคยกดได้ไงก็คือกดต่อเลยนะครับแต่รอบนี้ก็ทำไม่ได้นะผมใส่มันอัพเรียบร้อยแล้วไม่เป็นไรนะครับเราก็อัพนะอย่าลืมไปอัพนะพวกนี้นะสำคัญนะช่วงนี้ผมก็เล่นมาถึง 6,200-6,300 นะครับเดี๋ยววันนี้จะไปตีจนถึง 6,350 น่าจะได้นะครับ แต่ก่อนอื่นนะครับก็ต้องไปตีด่านธรรมดาก่อนนะครับเงินเยอะๆก็เอาไปอัพนะครับผมคิดอยู่ว่าจะอัพอะไรนะครับช่วงนี้ใช้เฟรมออกเยอะมากนะครับก็จะเอาซะหน่อยนะเฟรมออกเพิ่มทีละ3นะก็ได้เยอะอยู่นะแล้วก็ต้องอัพไปตัวนี้ด้วยนะครับเพื่อมันจะได้ยิงแรงๆนะครับแล้วก็ดูดมานายเยอะๆนะครับนั่นเองนะครับส่วนไฟก็อัพพอจำเป็นนะครับที่ยิงอัพอันหนึ่งมันแรงมากเลยนะมันแรงมากเลยนะแต่ใช้ MP เยอะไปหน่อยนะครับที่เหลือผมก็อัพไอ้นี่อยู่นะช่วงนี้อัพสเปียร์นะครับแล้วก็ไอ้นี่นะครับคอนโวมนะครับหนอนหนามนะครับแล้วก็อัพไอ้นี่ด้วยนะครับนิดนึงตรไปนะครับรถรั่วนะครับตีต้องอัพบ้านได้เยอะนะครับไปด่านต่อไปนะตอนนี้ผมอยู่แรงที่349นะก็ขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะครับจาก500นะครับ ไปต่อนะครับเราโอ้โหดูแค่ไม่กี่ที่นะครับความแตกต่างของเวฟนี่คือเป็นพันนะเอ้ยเป็นร้อยนะครับผมเล่นมาอาทิตย์นึงนะขึ้นเวฟมาจาก 4,600 นะครับขึ้นมา 5,800 นะครับก็ขึ้นมาเยอะอยู่นะครับพันกว่านะโหเหนื่อยมากนะกว่าจะเล่นได้เป็นพันนี่เหนื่อยมากนะครับปกติตอนแรกก็ใช้พวกไอ้ตัวนี้ไปก่อนนะไม่มีอะไรมากนะแล้วก็ใช้เนี่ยแผ่นดินไหวนะครับ ว่าแผ่นดินไหวมันดีเท่ากับไฟนะไฟมันไว้ตีเมทีโอลงเงี้ยมันไว้ตีใกล้ๆนะครับถ้าเป็นตัวแผ่นดินไหวเนี่ยไว้ตีตั้งแต่ฐานศัตรูเลยนะตีไกลมากนะตั้งแต่ตอนทางเข้าเลยนะครับเนี่ยนะครับมันก็มีความดีความเสียของมันแหละครับชนะแล้วนะครับเพราะคิดดูนะครับกว่าจะขึ้นอีกลำดับหนึ่งนะผมต้องเล่นอีก5ด่านแล้วก็ต้องเล่นอีก20ด่านอีก20ด่านนะโอ้โหกว่าจะถึงโอ้โห3-3-4-3กับ3-4-4เนี่ยต่างกัน50ด่านบ้าจริงเลยนะครับผมไม่รู้เหมือนกันครับว่าผมจะขึ้นได้ขนาดไหนนะครับก็ประมาณนั้นนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตกันโอเคปกติส่วนใหญ่จะเป็นไนท์นะที่ทำดาเมจเยอะนะส่วนไอ้สายฟ้านี่ผมเอาไปเยอะเพราะมันชิ่งนะครับชิ่งแล้วมันดียังไงนะครับชิ่งแล้วมันสามารถตีฐานศัตรูได้นั่นเองนะครับฐานศัตรูตรงไหนนะครับก็คือตรงนี้นั่นเองนะครับเราไปเล่น 6,200 กันนะไม่รู้ชนะหรือเปล่าลองกันก็เก็บไปอย่างนี้แหละนะครับก็ดีนะให้มันชิ่งไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวก็ตายนะศัตรูนะสบายนะครับสบายดูแล้วนะครับหอกเพียบนะครับไอ้หอกเรา
เรียบร้อยนะครับ โอเคนะครับไปผ่านต่อนะครับ ทางสุดท้ายของสีเหลืองนะครับเรา ฐานแบบไม่มีอะไรอ่ะแต่แม่งโคตรเก่งนะครับฐานแบบมีแค่ไอ้อะไรไม่รู้นะเหมือนยังสร้างไม่เสร็จนะบางทีมันก็นะเเรียบร้อยนะครับโอเคนะครับไปอะไรต่อนะครับวันนี้นะครับก็ไปขายของกันนะครับได้มา5ล้านนะเยอะมากแล้วก็จะบอกว่านะครับตรงนี้นะครับผมก็ตีหัวหน้าไป58เองนะครับก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับใส่ตัวนี้ใส่ไป200กว่านะครับรีมันด่านมันอยู่นานนะครับไอ้พวกนี้คือตีเก็บมาตามด่านธรรมดาเรื่อยๆเลยนะตั้งแต่ 4,600 จนถึง 5,800 นะครับได้59ตัวนะครับ แล้วก็ไอ้พวกนี้นะครับก็มีไว้เพื่อความเท่นะเอาไหนดีผมแดงเลยผมแดงเท่สุดนะผมแดงบายไปเลยนะครับนี่ชอบนี้อ่ะชุดเซเลอร์นะครับหรือว่าชุดนักเรียนนะผมแดงนะครับโอเคนะครับก็มาอัปเดตกันนิดนึงนะครับว่าผมไปถึงไหนแล้วนะครับเดี๋ยวคราวหน้าผมจะมาทำให้ถึงสักที่200กว่านะครับน่าจะขึ้นยากแล้วนะครับดูสิแค่ถึงที่336นะต่างกับผมประมาณ200เวฟนะครับโหเยอะมากนะครับ200เวฟเนี่ยเล่นโคตรนานเลยนะบางคนคิดว่าเฮ้ยแค่200เวฟเองพี่โห200เวฟนี่โคตรนานนะครับเล่นแบบจนเหนื่อยนะครับเราไม่ใช่ว่าเขาจะอยู่ตรงนี้นะเขาต้องไปเรื่อยๆถูกปะอาจจะเป็น300เวฟก็ได้นะครับโอ้โหไปเล่นเฮลดีกว่าถูกต้องเฮลผมเดี๋ยวต้องไปซื้ออันนี้สัก2อันนะเล่นแต่2ด่านก่อนครับเอ้ยตกใจหมดเสียงหายนะใครมาทำอะไรอีกด่านหนึ่งนะครับเราก็ไปซื้อกัน2อันนะครับเราไปเล่นด่านเฮลกันนะครับไม่ได้เล่นนานแล้วด่านเฮล สบายๆนะพี่จริงไม่ยากเลยนะพวกนี้แค่ต้องกดให้มันถูกต้องถูกเวลานั่นแหละนะครับยากตรงนี้แหละแล้วก็ใช้เวลานานนะในแต่ละด่านโคตรเหนื่อยนะเปิดแอร์หน่อยนึงนะร้อนความดันขึ้นนะเล่นเกมนี้เกมนี้มันสุดยอดจริงๆนะผมจะเป็นที่ท็อป10ท็อป100ให้ได้นะท็อป100ก่อนนะท็อป100ก่อนนะเป้าหมายเดือนนึงไม่จะได้หรือเปล่านะตกละนะโอเคนะครับไปเล่นด่านเฮลกันโอเคนะครับไปเรา
วันนี้ขอสัก30ล้านถึงหรือเปล่าไม่รู้นะลองก่อนครับผมคิดว่าผมต้องอัพฐานพลังฐานให้เยอะขึ้นกว่านี้แหละนะครับหรือว่าพลังฐานน้อยเกินไปนะครับครั้งก่อนได้เท่าไหร่ผมจำไม่ได้เลยนะครับรู้แต่ว่าได้เงินเยอะนะครั้งก่อนจำไม่ได้ว่าได้เท่าไหร่นะรู้แต่ได้เงินเยอะเดียวเริ่มมาแล้วนะครับเริ่มยากแล้วนะครับศัตรูเริ่มเยอะนะเริ่มโดนแล้วเริ่มโดนแล้วเพิ่มดีเฟนซ์ไปก่อนนะครับใช่ปะไม่น่าใช่หรอกนะครับจริงลองดูนะครับไปนะครับ5ล้านแล้วนะครับเดี๋ยวจะเพิ่มแอตแทกแล้วนะครับแอตแทกนะครับ น่าจะสบายนะครับช่วงนี้ยังสบายอยู่นะครับเอ้ยMP จะหมดแล้วนะครับเราศัตรูเริ่มเก่งแล้วนะครับตอนนี้ฟรีศัตรูเฮ้ยครั้งก่อนได้กี่ล้านวะเนี่ยโอ้โหเกือบตายนะครับโอ้จะตายแล้วสายไฟไม่โอ้สายไฟไม่ได้เลยนะครับโอ้โหสายไฟไม่ได้เลยนะผมว่าครั้งก่อนได้มากกว่านี้กดผิดไปนิดนึงนะแต่ไม่เป็นไรนะครับเรานะครับก็ยังไงก็ขอบคุณมากที่ชมนะครับเอาเงินก่อน6ล้านนะครับได้อย่างเยอะนะ6ล้านโอ้ยเกมอะไรวะเนี่ยก็ไม่เลวนะครับก็ไม่เลวนี่โอเคนะครับก็ไงขอบคุณมากจริงๆนะพี่ชมนะครับวันนี้นะครับเล่นไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวถึงท็อป200เมื่อไหร่นะมาว่ากันอีกทีนะท็อป200คือ200ที่200กว่าๆนะครับกว่าจะขึ้นได้เนี่ยยากมากนะครับพวกท็อปดีมันเก่งจริงนะครับโอเคนะครับก็เจอกันใหม่จริงๆนะอะไรวิซีโอเกนครับ in the next video นะครับกับ Glow Castle นะครับ6 โมงเย็นเหมือนเดิมนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับเพื่อนๆ